นี่ครับนี่เป็นมอเตอร์ที่ถอดมาจากฮาร์ดดิสก์แล้วก็เอา LED ใบแบตเตอรี่ต่อด้านหน้าเอากระดาษแข็งมาทำเป็นใบพัดนะครับแล้วก็เอาเทปกาวติดให้เป็นใบพัดกับมอเตอร์ติดอยู่กันคราวนี้เราก็จะเอามาไว้หน้าพัดลม